มาดูโควิดตัวเลขวันนี้นะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นวันนี้ครับสูงอยู่นะวันนี้นะค่ะ 27,560 รายวันนี้เสียชีวิต85อ๋อค่ะนะครับแล้วก็รักษาหาย 25,077 ใช่ค่ะป่วยสะสมกันไปแล้ว 1,187,953 ค่ะนี่ถ้านับของปีที่แล้วกับปีนี้เข้าไปนี่ร่วม3ล้านเริ่มกันนะของเรานะก็ติดเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ป่วยสะสมในช่วงนี้เฉพาะในช่วงนี้นะ 1,404,912 ค่ะนะครับผู้ป่วยปอดอักเสบเนี่ย 1,808 อยู่ในโรงพยาบาลเฉลี่ยตอนนี้23รายต่อจังหวัดนะครับอัตราของเตียงเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น 29.5% ครับเสียชีวิต85นะคะกำลังรักษาอยู่ที่สถานที่ต่างๆไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น HI CI นะคะ 246,770 คนค่ะไปดูATK วันนี้นะครับค่ะ ATK ยอดวันนี้อยู่ที่16,079ค่ะครับรวมกัน2ยอดนี้ก็ประมาณสัก41,000ประมาณ 41,000 42ประมาณนั้นนะครับก็ลดลงมานะถ้าพูดถึงว่าจากที่ 50,000 60,000 เนี่ยนะค่ะนะครับยอดวันนี้ ATK ลดลงค่ะก็ไปดูของโลกหน่อยแล้วกันนะครับของโลกเรียลไทม์ล่าสุดวันนี้ของโลกนี่ตัวเลขโควิดอยู่ที่486ล้านกว่าคนแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้ว6,166,640รายค่ะแล้วก็ประเทศที่มีการติดเชื้อมากสุดไล่ไปตั้งแต่สหรัฐอเมริกาล่าสุดนี้ก็ติดเชื้อกันไปแล้วเนี่ย 81,700,000 นะตายไปแล้ว 1,5750 คนนะล่าสุดนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก 13,000 เสียชีวิต267นะเขาเสียชีวิตเยอะนะตาส่วนติดเชื้อน้อยลงแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตนี่สูงอินเดีย 1,087 นะครับบราซิลติดเชื้อใหม่ 33,000 ฝรั่งเศส 169,024 รายเสียชีวิต149อังกฤษ 39,798 เสียชีวิต213เยอรมนี 267,367 เสียชีวิต305ค่ะเยอรมนีกลับมาเพิ่มเกิน 200,000 อีกครั้งหนึ่งรัสเซีย 21,145 แต่ว่าเสียชีวิต352ตุรกี 14,000อิตาลี 77,621 เสียชีวิต170เกาหลีใต้ครับฝนครับค่ะเกาหลีใต้ 424,528 รายเสียชีวิต432รายเกาหลีใต้ก็กลับมาพุ่งอีกครั้งหนึ่งจากก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปสูงสุดวันเดียวเนี่ย 600,000 เกือบ 700,000 วันนี้อยู่ที่ 420,000เวียดนามเพื่อนบ้านนะครับอาเซียนต่ำกว่าแสนแล้วครับเหลือ 85,765 เสียชีวิต41นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ 27,000 ประเทศญี่ปุ่นติดเชื้อใหม่ 41,473 เสียชีวิต82แล้วก็มาประเทศออสเตรเลียครับ 66,974 เสียชีวิต34และอันดับ23ของโลกนะครับมาเลเซียเพื่อนบ้านเรา 15,941 เสียชีวิต33ค่ะนี่ตัวเลขรายงานวันนี้นะครับของโลกแบบเรียลไทม์นะฮะครับแล้วก็ไปดูที่สบคแถลงเมื่อวานนะครับในรอบ7วันที่ผ่านมาเกาหลีใต้7วันติดเชื้อ 2,413,888 เสียชีวิต 2,282 เยอรมนี7วัน 1,568,347 นะครับเสียชีวิต 1,572 อันดับ3ฝรั่งเศส 934,392 เสียชีวิต 767 เวียดนาม7วัน 704,000 นะครับอังกฤษ7วัน 501,000 อิตาลี7วันติดเชื้อ 502,000 ออสเตรเลีย7วัน 389,559 ค่ะญี่ปุ่นนะคะ7วันนะคะ 278,800 กว่ารายนะคะออสเตรเลีย 237,000 กว่ารายเนเธอร์แลนด์ 222,000 กว่ารายนะคะในรอบ7วันนะคะส่วนบราซิลนะคะผู้ติดเชื้อ 198,000 กว่ารายอเมริกา 184,000 กว่ารายประเทศไทยเดี๋ยวคุณจะข้ามอยากรีบข้ามค่ะสหรัฐอเมริกาอยู่ลำดับ12ของโลกตอนนี้เนี่ยที่ติดเชื้อ7วันเนี่ย 184,749 เนี่ยตัวเลขเนี่ยไม่สูงในรอบ7วันเนี่ยเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ย7วัน2ล้านกว่าเนี่ย แต่ว่า7วันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกนะครับ 3,728 ใช่ครับส่วนของไทยเรา7วันนั้นแค่เพียง 176,000 นะครับรวม7วันเสียชีวิต541รายทีนี้ตัวเลขรวมเนี่ยของเราเนี่ยนะติดเชื้อ
เธอติดเชื้อทั้งหมดนะตั้งแต่วันแรกที่พบผู้ติดเชื้อเมื่อ8ประมาณ8มกราคมปี63มาจนถึงเมื่อวานนี้ตัวเลขเนี่ยนะเรามีติดเชื้อในประเทศไทยแล้วทั้งหมด 3,607,187 นะคุณผู้ชมค่ะ 3,600,000 กว่ารายนะครับในของประเทศไทยนะก็เอาตัวเลขประมาณนี้ก่อนนะครับให้คุณผู้ชมเห็นนะนี่รอบ7วันแล้วก็เมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ 244,372 รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้87รายเป็นชาย39หญิง48เป็นคนไทย83เป็นคนจีน2รายเมียนมา1รายอีกรายไม่ระบุสัญชาตินะครับอายุเฉลี่ย73ปีอายุน้อยสุดแค่7เดือนเท่านั้นเอง มากสุดนี่คุณทวดนะ102ปีค่ะนะครับเสียชีวิตเนี่ยเร็วสุดรักษาแล้วตาย6วันนานสุด31วันพบเชื้อวันเสียชีวิตเลยครับ10ราย10ราย 95% อายุ60ปีขึ้นไปกับมีโรคประจำตัวเรื้อรังครับคุณผู้ชมครับค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็ปัจจัยเสี่ยงก็มะเร็ง6รายโรคไต15รายอ้วน9รายหลอดเลือดสมอง13รายหัวใจ10ติดเตียง12นะคะครับส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อจากคนรู้จักนะคะ26รายครอบครัว19รายพื้นที่ระบาด12เรือนจำ1รายนะคะเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะ